สมัยลุงตู่2560มีการแก้กฎหมายราชทัณฑ์สาระที่แก้ก็คือคนล้นคุกใช่ไหมใช่คนล้นคุกจริงอย่างนั้นเลยแยกแยะเอานักโทษบางกลุ่มบางรายไปติดคุกที่บ้านดีไหมไปรับโทษที่บ้านไปรับโทษณสถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำค่ะแต่มันยังแอคชั่นไม่ได้ต้องรอกฎหมายประกอบอีก2ฉบับฉบับแรกก็คือกฎกระทรวงยุติธรรมค่ะที่ต้องออกมาล้อไปกันกับพรบ.ราชทัณฑ์ที่แก้ไปแล้วค่ะขณะเดียวกันก็จะต้องรอให้มีการออกระเบียบกรมราชทัณฑ์เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติแต่บัดนี้ออกครบหมดแล้วค่ะมาบัดนี้จำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานเรารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปว่ารักษาการอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณสาการได้เซ็นคำสั่งในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่ากันด้วยเรื่องรับโทษนอกคุกย้ำนะครับ6 ธันวา 66เอาให้จบ2566 8 ธันวา 66คุณสาการรักษาการอธิบดีก็ทำหนังสือเวียนถึงผู้ว่าทุกจังหวัดก็ทำหนังสือเวียนถึงผบ.คุกทุกคุกในประเทศนี้โปรดรับทราบคำสั่งนี้และปฏิบัติดูด้วยกลไกของคณะกรรมการของระเบียบกรมราชทัณฑ์กำหนดให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งมีระดับแค่รองอธิบดีเป็นประธานทำหน้าที่มาคัดเลือกใครเข้าเกณฑ์ที่จะส่งไปรับโทษนอกคุกเท่ไหมโอเคว่ากันไปก็มีคณะกรรมการนะว่ากันไปประมาณนั้นค่ะทีนี้จำได้ไหมครับว่าเมื่อวานเราชี้ว่าทางเลือกทางโล่งที่สุดของคุณทักษิณสามารถออกนอกคุกได้ทีก็คือทางเลือกที่3ทางเลือกที่1อภัยโทษไม่ได้มีปัญหาในทางเทคนิคใช่ตอนนี้พักโทษไม่ได้มีปัญหาในทางเทคนิคค่ะเหลือทางเดียวทางที่3อาศัยระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่6 ธันวาคม 2566ค่ะโล่งเลยและทันทีด้วยไม่มีเงื่อนไขเข้าเงื่อนไขด้วยปรากฏว่าเมื่อวันที่6ธันวาคมวันเดียวกันกับที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์เซ็นออกระเบียบรับโทษนอกคุกวันเดียวกันเลยนะค่ะ6ธันวานะค่ะนักข่าวได้กลิ่นก็ไปถามคุณทวีสอดส่องรองผบ.ยุติธรรมค่ะถามเรื่องระเบียบรับโทษนอกคุกคุณทักษิณจะได้ประโยชน์อะไรอย่างไรหรือไม่ระเบียบรับโทษนอกคุกจะออกมาได้เมื่อไหร่วันนั้นคือวันที่6นะวันที่6ว่ากันจริงวันนั้นเนี่ยกรมราชทัณฑ์เขาเซ็นออกระเบียบไปแล้วนะค่ะมีผลตั้งแต่วันนั้นแล้วนะค่ะไปฟังคุณทวีสอดส่องแกตอบคำถามนี้สักนิดสิครับท่านตอบว่าท่านทักษิณไม่เข้าเกณฑ์นี้เพราะท่านทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดแล้วพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวไว้6ธันวา2566ยืนยันว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้ประโยชน์จากระเบียบกรมราชทัณฑ์2566นั่นคือวันที่6เพราะไม่เข้าเกณฑ์ค่ะเพราะถือเป็นนักผู้ต้องขังเด็ดขาดแล้วผมชักสงสัยมาดูต่อด้วยความซุกซนของทีมงานเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ก็ย้อนกลับไปอ่านระเบียบกรมราชทัณฑ์6ธันวาคม2566แล้วก็โฟกัสไปที่ข้อ8วงเล็บ1วงเล็บ1ระบุไว้ดังนี้เอากันง่ายๆคนที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับการพิจารณาให้ไปรับโทษนอกคุกได้แก่วงเล็บ1เป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์ค่ะหมายความว่าถ้าเป็นผู้ต้องขังจะไปรับโทษนอกคุกอย่างแรกเลยต้องเป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าไว้ดังนั้นดังนั้นเราต้องไปหาคำนิยามของคำว่าผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์หมายถึงใครบ้างอยู่ในเกณฑ์ทีมงานจอลิทุไทยอินไซต์ไทยแลนด์ย้อนกลับไปส่องพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับปี2560อย่างที่กล่าวไปเรียนตอนแรกแล้วนะปี60แก้กฎหมายคุกในเวลาต่อมา2563มีการออกกฎกระทรวงล้อไปกันกับกฎหมายคุกที่แก้กันไปแล้วค่ะ2566เมื่อ6ธันวาที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ก็ออกระเบียบล้อตามกำหนดวิธีปฏิบัติตามกฎกระทรวงและปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุกเมื่อ
เมื่อระเบียบบอกว่าคนที่จะได้รับประโยชน์คนที่จะได้รับพิจารณาคนที่จะมีโอกาสไปรับโทษนอกคุกต้องเป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์เราก็ต้องย้อนกลับไปดูพรบราชทัณฑ์2560ค่ะโฟกัสไปที่มาตรา4ค่ะแล้วโฟกัสไปที่บรรทัดที่ว่าด้วยคำนิยามของคำว่าผู้ต้องขังผู้ต้องขังหมายความรวมถึงนักโทษเด็ดขาดคนต้องขังและคนฝากครบไหมชัดไหมก็ในเมื่อท่านทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดดังนั้นจึงเป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์ดังนั้นจึงเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับประโยชน์จากระเบียบกรมราชทัณฑ์6ธันวา2566ลันตีทวีอย่าทำให้ผมสับสนสิครับอันนี้ไม่ต้องตีความเลยนะว่าตามลายลักษณ์อักษรที่เขียนไว้เลยนะจบจบข่าว